สวัสดีครับเกษตรกาฬสินธุ์นะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งรถไถเล็กของคู่โบต้าในการเขาปันกบล่องปันกบล่องมั่นนะครับปันพร้อมแล้วก็ใส่ปุ๋ยพร้อมพี่น้องทั้งปันทั้งใส่ปุ๋ยนะครับมันเป็นระบบทั้ง3ระบบนะครับก็คือใส่ปุ๋ยแล้วก็ปั้นแล้วก็กลบนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรผมพาไปเบิ่งนะครับสำหรับรถเล็กขนาด21แรงนะครับเกษตรกรหลายคนนะครับก็เลือกที่จะใส่รถไถเล็กในการเขามาซอยเป็นแรงงานคนนะครับเดี๋ยวพายเบิ่งนะครับการทำงานของรถไถเล็กใส่ปุ๋ยพร้อมพี่น้องใส่ปุ๋ยพร้อมปั้นพร้อมแล้วก็กลบล่องปุ๋ยสอบหนึ่งก็ใส่ปุ๋ยได้ประมาณเกือบ2ไร่นะครับเป็นอยู่กับการปรับว่าใจมันลงหน่อยลงหลายหรือว่าการขับ
สะอาดขับเร็วนะครับคือปรับได้แต่สอบนึงนะครับสอบนึงก็ได้อยู่เกือบไล่กว่าไล่กว่านะครับสอบนึงถือว่าประหยัดดีครับโอ้เขาทาไว้แน่นอนครับรถเล็กเนี่ยประหยัดรถเล็กเนี่ยครับคุณสมบัติของรถเล็กเนี่ยก็จะเป็นติดตั้งถังฉีดยาก็ได้ครับฉีดปุ๋ยฉีดยาฉีดฮอร์โมนก็ครับฉีดฮอร์โมนก็ได้กันประโยชน์หลายครับสำหรับการบำรุงรักษาเกี่ยวกับแปลงมันแปลงอ้อยนะครับสำหรับเล็กๆสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อให้พี่น้องนะครับเกษตรกรชาวสวนมันนะครับของเฮานี่แหละได้เบิ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังหรือว่าการทดแทนแรงงานที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันสามารถที่จะประหยัดต้นทุนของเฮาได้พอสมควรนะครับอย่างเช่นรถน้อยนะครับผมถามน้องเขาแล้วเมื่อกี้นี้สอบนึงนะครับได้เกือบไรกว่าไรกว่านะครับเกือบ2ไรขึ้นอยู่กับว่าเฮาจะปรับให้มันลงซาลงเร็วหรือการครับซาครับเร็วนะครับปรับได้นะครับก็ถือว่าประหยัดได้พอสมควรนะครับเดี๋ยวเกษตรกาฬสินธุ์นะครับจะหาคลิปเกี่ยวกับการเฮ็ดมันสำปะหลังนะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับนำมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเพื่อให้เฮาเป็นเพิ่มผลผลิตมีผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับกับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเกษตรกาฬสินธุ์ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ